วิถีชีวิตของกะทิน้อยในตอนเช้าๆนะคะก็จะลงไปทุ่งนาวันนี้แต่งตัวเป็นโพลิสน้อยสำรวจเส้นทางของตัวเองนะคะอากาศก็จะหนาวเย็นสบายหนาวๆนิดนึงนะคะลมพัดน้อยๆนะคะเย็นสบายโพลิสน้อยก็ทำหน้าที่สำรวจนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของกะทินะคะปีนี้กะทิฉลองอายุครบ15ปีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจกะทิโดยตลอดกะทิก็จะรักษาสุขภาพนะคะให้อายุยืนยืนไว้เป็นขวัญใจให้กับ FC ทุกท่านด้วยนะคะขอเช้าวันสดใสขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยกะทิเป็นตำรวจน้อยสำรวจที่สำรวจบริเวณแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะยังสำรวจไม่เสร็จโอเคกะทิน้อยบายบายก่อนเลยบายบายก่อนเลยบายบายเลยบายบายนะคะที่บายบายไปแล้วค่ะ